มาต่อกันที่ข้อ62นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องพวกน้ำหนักคานกลศาสตร์อยู่เนาะทีนี้โจทย์เขาบอกว่าคานสม่ำเสมอยาว 2L น้ำหนัก 2W ดังรูปกอเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมาให้นะคะเมื่อวางจุดกึ่งกลางคานไว้ที่คมมีดพบว่าคานดังกล่าวอยู่ในสภาพสมดุลถ้าตัดคานด้านขวาออกไป2ท่อนเล็กยาวท่อนละ1ส่วน 3Lแล้ววางบนส่วนที่เหลือดังรูปขอจะได้ผลตามข้อใดอ่านโจทย์ยังงงๆใช่ไหมมันยังไม่มีภาพก็เลยยังไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวจะลองดูรูปกอกับรูปขอกันโอเคอันนี้รูปด้านบนคือรูปกอรูปด้านล่างคือรูปขอโจทย์เขาบอกว่ามีคานสม่ำเสมอยาว 2L ถูกปะอันนี้ก็คือคานใช่ไหมคะนี่นะนี่เป็นคานนะคะก็คำว่าคานสม่ำเสมอเนี่ยหมายความว่าความหนาแน่นของวัตถุมันสม่ำเสมอกันดังนั้นมวลแต่ละจุดเนี่ยเท่ากันก็คือไม่มีจุดใดมีน้ำหนักมากกว่าจุดใดโอเคปะน้ำหนัก 2W อันนี้ก็จะคานนี้ไอ้ก้อนไม้เนี่ยมีน้ำหนัก 2W เนาะเมื่อวางจุดกึ่งกลางคานไว้ที่คมใบมีดอันนี้คือใบมีดปึ๊บนี่คือจุดกึ่งกลางใช่ปะดังนั้นเมื่อจุดกึ่งกลางปึ๊บคานยาว 2L ใช่มั้ยคะจุดกึ่งกลางก็แบ่งครึ่ง 2L ใช่ป่ะก็เลยยาวด้านละ L กับ L แล้วพบว่าคานอยู่ในสภาพสมดุลก็หมายความว่าน้ำหนักที่ลงจุดนี้คานสม่ำเสมอใช่ไหมบิวเท่ากับ W สองจุดนี้น้ำหนักเท่ากันทีนี้มันก็เลยทำให้คานสม่ำเสมอถามว่าคานสม่ำเสมอก็เพราะว่ามันมีสองจุดนี้น้ำหนัก W เท่ากันถูกป่ะแล้วก็ยังทำให้ระยะห่างสองข้างเนี่ยเท่ากันอีกต่างหากก็เลยทำให้คานสมดุลแล้วเขาก็บอกไปว่าถ้าตัดคานด้านขวาอันนี้คือด้านขวาใช่ไหมคะตัดคานด้านขวาออกไปให้เป็นสองท่อนเล็กตัดไปสองท่อนเล็กอย่างนี้ฟึบฟึบแต่ละท่อนยาวหนึ่ง L ส่วน3นึกภาพไหมตอนแรกมันเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเขาก็ตัดออกเป็น3ส่วนแล้วก็เอาไอ้สองส่วนเนี้ยไปวางบนส่วนที่3ที่เหลืออยู่ฟึบจากนั้นก็จะเป็นภาพดังภาพขอรูปขอจะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีคานด้านนี้ยาวเหมือนเดิมแต่ด้านนี้จะเป็นยาว L ส่วน3แล้วก็เอาน้ำหนักไอ้2ท่อนเนี้ยเข้าไปวางแบบ U ดังนั้นจดมันบอกไกลๆว่าฝั่งนี้ก็ยังคงมีน้ำหนัก W ตกลงมาเพียงแต่ว่าระยะห่างมันใกล้เข้ามาเท่านั้นเองอันนี้ระยะห่างก็ยังเท่าเดิมถูกปะก็คือยังเป็น W ตกลงมาถ้าคานสม่ำเสมอนะคะเราจะให้ว่าน้ำหนักของคานเนี่ยตกลงที่จุดกึ่งกลางโอเคปะอันนี้ก็เปรียบเสมือนว่ามันเป็นวัตถุก้อนหนึ่งเลยปึ๊บแล้วก็มีวัตถุก้อนนี้คานแบ่งคานออกเป็น2ท่อนไปเลยนะด้านนี้ก็จะมีน้ำหนัก W กดลงมาที่จุดกึ่งกลางของด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีน้ำหนัก W ตกลงมาที่จุดกึ่งกลางของด้านนี้พอมันตัดมาเป็นรูปขอไข่แล้วมันก็ยังมีน้ำหนัก W ปึ๊บตกลงมาที่จุดกึ่งกลางของด้านนี้ถูกไหมคะส่วนอีกฝั่งนี้มันก็มีน้ำหนัก W เหมือนกันแต่ว่าตกจุดกึ่งกลางที่มันสั้นลงถูกปะเพราะว่าขยายความยาวด้านนี้มันสั้นลงทีนี้เขาบอกว่าคานสมดุลคำว่าคานสมดุลเนี่ยน้องต้องรู้จักคำว่าโมเมนต์ทีนี้เรามาทำความรู้จักกับคำว่าโมเมนต์กันการที่น้องจะรู้ได้ว่าคานไหนสมดุลหรือไม่สมดุลน้องต้องรู้จักการคิดโมเมนต์ก่อนโมเมนต์หรือภาษาไทยก็เขียนอย่างนี้เนาะโมเมนต์คืออะไรโมเมนต์นักฟิสิกส์เขานิยามคำว่าโมเมนต์คือตัว m ใช่ปะให้เป็นตัว m นะว่าเท่ากับนิยามให้มันเท่ากับ fcos l f cos l หมายความว่า f คูณกับ l นี่แหละแต่เป็น l ที่ l คือระยะตั้งฉากระยะจากจุดหมุนที่มาตั้งฉากกับ f ถูกป่ะ f ก็คือแรงใช่ไหมคะโอเคนะ f คือแรงเนาะแล้วโมเมนต์ก็จะคิดได้ว่าเป็นแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากกับแนวแรงโอเคปะซึ่งระยะทางนี้นับจากจุดหมุนถึงแนวแรงเนาะ
โอเคถ้าสมมติว่าจุดหมุนอยู่ตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นจุดหมุนมี F กระทำตรงนี้เท่ากับ10นิวตันระยะจากจุดหมุนถึงตรงนี้ถึงแรง F จะเท่ากับ5เมตรฟึ๊บอันนี้5เมตรถามว่าโมเมนต์รอบจุดนี้รอบจุด A ก็พี่ให้เป็น MA นะจะเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากตั้งฉากกับแนวแรงถูกปะอันนี้คือแรงก็คือ10นิวตันคูณกับระยะทางตั้งฉากกับแนวแรงคือ5เมตรใช่ไหมคะนี่ตั้งฉากกันเนาะโอเค5เมตรก็คูณ5ดังนั้นโมเมนต์รอบจุด A อันนี้เท่ากับ50ถูกปะทีนี้ลองดูอันนี้ดูฟึ๊บถามว่าจุดหมุนอยู่ตรงนี้ราคามันรูปร่างมันแบบนี้ฟึ๊บเหมือนขั้นบันไดอันนี้ยาว5อันนี้ยาว10อันนี้ยาว5นี่5เมตร10เมตร5เมตรแล้วถามว่าดึงลงทางนี้มี F ดึงลงทางนี้ก็10นิวตันเหมือนกันนี่5เมตร10เมตร5เมตรโอเคถามว่าโมเมนต์รอบจุด A ของ F นี้เท่าไหร่คะโมเมนต์สูตรคือแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากกับแนวแรงใช่ปะทีนี้ก็จะเท่ากับ F ก็คือ10นิวตันถูกไหมคะ10นิวตันถามว่าระยะทางตั้งฉากกับแนวแรงคิดยังไงระยะทางตรงไหนตั้งฉากเอ่ยจากจุดหมุนลากมาถึงแนวแรงก็ต้องเป็นระยะทางตรงนี้ถูกปะคะระยะทางนี้ใช่ไหมฟึ๊บนี่ตั้งฉากกับแนวแรงถูกปะดังนั้นถามว่าระยะทางตรงนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่คะเอา5บวก5ไหม5บวก5เท่ากับ10เมตรใช่ไหมคะดังนั้น L ของเราก็จะเท่ากับ10เมตรก็คูณกับ10เลยฟึ๊บดังนั้นโมเมนต์รอบจุด A ของเราจะได้เท่ากับ100โอเคนะหน่วยก็คือนิวตันเมตรใช่ไหมอันนี้คือหน่วยนิวตันอันนี้คือหน่วยเมตรโอเคดังนั้นโมเมนต์ของเราก็เท่ากับ100นิวตันเมตรโอเคทีนี้น้องเข้าใจคำว่าโมเมนต์แล้วเนาะทีนี้ต้องมาเข้าใจคำว่าสมดุลก่อนสมดุลคานสมดุลเนี่ยเขาบอกสมดุลคือยังไงถึงจะเรียกว่าสมดุลสมดุลก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามปึ๊บโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามหมายความว่ายังไงโมเมนต์ทวนก็คือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาปึ๊บโมเมนต์ตามคือยังไงโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาน้องๆอาจจะยังงงว่าจะคิดยังไงว่าอันไหนเป็นโมเมนต์ทวนอันไหนโมเมนต์ตามลองมาดูคานรูปนี้ดูนะคะมีแรง F1 F2 F3 กระทำกับจุดต่างๆอันนี้ยาว L1 นี่ยาว L2นี้ยาว L3 ถูกปะจากจุดนี้ถึงจุดนี้ยาว L1 จากจุดนี้ถึงจุดนี้ยาว L2 จากจุดนี้ถึงจุดนี้ยาว L3 ถามว่าเวลาจะคิดโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามคิดยังไงเอ่ยจะดูว่าโมเมนต์ไหนเป็นโมเมนต์ทวนให้ลากจากแลกตามแนวแรงนะเข้าหาจุดหมุนฟึบพี่จะดูว่าที่โมเมนต์ที่ F1 เป็นโมเมนต์ทวนหรือโมเมนต์ตามนะคะพี่ก็จะลากจากแรงฟึบเข้าหาจุดหมุนใช่มั้ยอันนี้คือจุดหมุนเนาะถามว่าด้านนี้วนอย่างนี้เป็นทวนหรือตามเอ่ยฟึ๊บคำว่าทวนกับตามคือทวนเข็มกับตามเข็มเนาะนี่เข็มนาฬิกาใช่ไหมฟึ๊บนี่6นี่3นี่12นี่9เวลาเข็มนาฬิกาหมุนยังไงเอ่ยหมุนอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือเข็มนาฬิกาหมุนฟึ๊บถ้าเป็นประยะไปตามที่เข็มนาฬิกาหมุนอย่างนี้ฟึบก็จะเรียกว่าโมเมนต์ตามก็คือตามเข็มทวนก็คือทวนเข็มนาฬิกาก็คือกลับไปบนอีกทางนึงก็คืออย่างนี้เวลาย้อนหลังอะไรเงี้ยถ้าเวลาเดินหน้าก็ต้องเป็นแบบนี้ถูกปะดังนั้นถามว่าแบบนี้เป็นทวนหรือตามคะก็ต้องเป็นทวนถูกไหมดังนั้น F1 เป็นทวนเนาะเป็นโมเมนต์ทวนลองดูที่ F2 ฟึบ F2 ทำไงเอ่ย F2 ก็ลากจาก F2 เข้าหาจุดหมุนใช่ไหมคะ
ฟืบลากตามแนวแรง F2 เข้าหาจุดหมุนถามว่าทวนหรือตามแบบนี้แบบนี้คือทวนใช่ไหมเขาเรียกว่าตามเข็มใช่ไหมอันนี้คือตามเข็มเลยเนาะแล้วก็เขียนว่าตรงนี้โมเมนตามโอเคแล้วที่ F3 ล่ะ F3 ทิศทางตามแนวแรงเลยฟืบเข้าหาจุดหมุนจุดหมุนนี่ทางนู้นใช่ปะโอเคไปหาจุดหมุนทางนี้เนาะนี่คือจุดหมุนฟืบเข้าไปหาจุดหมุนถามว่าโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ทวนหรือตามคะต้องตอบเป็นโมเมนต์ทวนถูกไหมอันนี้คือทวนเข็มนาฬิกาเนาะ F3 ก็เป็นทวนเนาะโอเคทีนี้เราลองมาเขียนสมดุลโมเมนต์ฟืบจากอันนี้โมเมนต์ทวนต้องเท่ากับโมเมนต์ตามใช่ป่ะขอโทษนะคะโอเคโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามใช่ป่ะทีนี้เราก็ดูโมเมนต์ทวนอันแรก F1 ต้องคิดยังไงเอ่ย F1 คูณกับ L1 ถูกป่ะดังนั้นโมเมนต์ทวนอันแรกคือ F1 คูณกับ L1 โมเมนต์ทวนอันที่2อ่ะก็คือ F3 คูณกับ L3 ถูกป่ะคะบวกด้วย F3 คูณกับ L3จะเท่ากับโมเมนต์ตามคืออะไรโมเมนต์ตามมีอันเดียวใช่ไหมคือ F2 คูณกับ L2 เนาะจะเท่ากับ F2 คูณกับ L2 ดังนั้นจะได้สมการมาอย่างนี้ถ้าเราต้องการให้คานสมดุลถ้าเราต้องการให้คานนี้สมดุลคืออยู่ในแนวระดับอย่างนี้เราต้องทำให้โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามแบบนี้ก็คือเราต้องทำสมการนี้ให้เป็นจริงโอเคโอเคนะต้องเข้าใจคำว่าสมดุลของคานแล้วนะคะโอเคเมื่อกี้เรียนเรื่องโมเมนต์ไปแล้วเรียนเรื่องสมดุลไปแล้วเราก็มาทำโจทย์กันเลยทำแบบนี้เขาถามว่ารูปขอเนี่ยหลังจากตัดชิ้นส่วนออกมาเป็น3ชิ้นออกมาเอไป2ชิ้นแล้วมาวางบนส่วนที่3เนาะเนี่ยจะทำให้รูปขอเป็นอย่างไรมาดูช้อยกันข้อ1คือคานในรูปขอสมดุลเหมือนเดิมข้อ2คือต้องออกแรงดึงในทิศลงในจุด A ทิศลงดึงทิศลงในจุด A ด้วยขนาด 4/3W จึงทำให้คานในรูปขอสมดุลข้อ3คือต้องออกแรงดึงในทิศลงที่จุด B ด้วยขนาด 4/3W จึงทำให้คานในรูปขอสมดุลขอต้องคือก็ออกแรงดึงในทิศขึ้นที่จุด A ด้วยขนาด 4/3W จึงทำให้คานในรูปขอสมดุลเรามาลองเขียนโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามดูนะเอารูปกอก่อนรูปกอเราเขียนโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามได้ยังไงเอ่ยคือ W คูณกับระยะก็คือโมเมนต์ทวนใช่ป่ะอันนี้คือโมเมนต์ทวนใช่ป่ะคะ W นี่ปึ๊บอันแรกจุดแรกคือโมเมนต์ทวนเนาะถามว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่เอ่ยต้องยาว L ส่วน2ถูกไหมเพราะคานสม่ำเสมอนะคะถ้าคานสม่ำเสมอมันจะตกลงที่จุดกึ่งกลางนะโอเคอันนี้ยาว L ส่วน2ถามว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่ตรงนี้ก็ยาว L ส่วน2เหมือนกันถูกปะดังนั้นโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามก็จะเท่ากันเด้เลยปึ๊บ W คูณกับ L ส่วน2ใช่ไหมโมเมนต์ทวนเราก็จะเท่ากับโมเมนต์ตามคือ W คูณกับ L ส่วน2เหมือนกันดังนั้นสมการนี้เป็นจริงข้อกอไก่สมดุลถูกป่ะถูกต้องตามที่โจทย์บอกเป๊ะเรามาดูข้อขอไข่กันขอไข่โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามอยู่นะถามว่าโมเมนต์ทวนอันนี้คือโมเมนต์ทวนถูกไหมคะตอนนี้คือโมเมนต์ทวนถามว่าโมเมนต์ทวนเท่าไหร่เอ่ยก็คือ W คูณกับ L ส่วน2เหมือนเดิมถูกป่ะด้านนี้คือ L ส่วน2เนาะW คูณกับ L ส่วน2เหมือนเดิมดังนั้นโมเมนต์ทวนยังคงเท่าเดิมก็คือ Wคูณกับ L ส่วน2ถามว่าเท่ากับโมเมนต์ตามไหมเอ่ยโมเมนต์ตามตอนนี้มีแค่ W อันเดียวใช่ป่ะถามว่า W ตกลงที่จุดไหนคะตกลงที่ตรงนี้คือจุดนี้คือ L ส่วน3แล้ว W ต้องจุดตกลงที่กึ่งกลางของ L ส่วน3ใช่ป่ะดังนั้นระยะตรงนี้ต้องมีค่าเท่ากับ L ส่วน6ป่ะก็คือครึ่งหนึ่งของ L ส่วน3ดังนั้นโมเมนต์ตามก็จะเท่ากับ W คูณกับ L ส่วน3L ส่วน6นะคะถามว่า W คูณกับ L ส่วน2จะเท่ากับ W เท่าคูณ L ส่วน6ไหมไม่เท่าถูกไหมคะโอเคเมื่อไม่เท่าแล้วทำยังไงดีเราต้องบวกข้างไหนต่อไปเนี่ยข้างไหนเยอะกว่ากันข้างนี้ถูกปะดังนั้นเราก็ต้อง
หาโมเมนตัมเพิ่มโมเมนตัมสักให้เป็น m ที่ให้ตัวแทนนี้เป็น m นะหาโมเมนตัมต้องเท่าไหร่เอ่ยก็เอาย้ายข้างไปลบใช่ไหมต้องหาโมเมนตัมอีกตัวนึงให้โมเมนต์นี้เท่ากับ m เนาะโอเค m นี้จะเท่ากับ w l ส่วน2ลบด้วย w l ส่วน6ทำ l ส่วน2ลบ w l ส่วน6ได้เท่าไหร่คะเอานี้คูณ3ข้างบนทางล่างถูกปะ3ข้างบนทางล่างก็เหลือ2ส่วน6ใช่ไหมคะปึ๊บ2ส่วน6ก็จะได้ w l ส่วน3เนาะสองอันนี้ลบกันได้ WL ส่วน3นี้ดังนั้นโมเมนต์ที่เราต้องการคือโมเมนต์ตามในทิศ WL ส่วน3โอเคปะทีนี้เราลองมาดูช้อยโอเคเขียนไว้ก่อนสิ่งที่เราต้องการคือโมเมนต์ตามเท่ากับ WL ส่วน3อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะเขาบอกข้อแรกเขาบอกว่าคานในรูปขอสมดุลเหมือนเดิมสมดุลเหมือนเดิมไหมคะไม่สมดุลถูกป่ะเพราะเรายังขาดโมเมนตัมอีก WL ส่วน3เรายังขาดโมเมนตัมอีก WL ส่วน3ดังนั้นข้อกอไก่ผิดแน่นอนขอใครล่ะข้อ2ออกแรงดึงในทิศลงที่จุด A ด้วยขนาด4ส่วน3 W จึงทำให้คานในรูปขอสมดุลเรามาดูจุด A กันจุดตรงไหนจุด A คือตรงนี้เราลองคิดตามเขาบอกว่าออกแรงดึงลงที่จุด A โอเคที่จุด A เป็นโมเมนตัมถูกไหมคะถูกไหมอันนี้คือเป็นจุด A ลากไปถึงจุดหมุนก็คือฟึบอย่างนี้ก็กลายเป็นโมเมนตัมถูกป่ะที่จุด A เขาบอกว่าอันนี้ก็เราต้องการโมเมนตัมถูกป่ะลองมาคิดดูว่าโมเมนตัมที่จุด A มันจะเท่ากับ WL ส่วน3อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าโอเคนะโอเค MA จะเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่าออกแรงดึงที่จุด A ด้วยขนาด4ส่วน3 W ใช่ไหมคะจึงทำให้คานสมดุลในรูปขอดึงลงที่จุด A ด้วย4ส่วน3 W ดังนั้นแรงของเราก็คือ4ส่วน3 W ใช่ป่ะโอเคถามว่าระยะห่างจากแนวแรงถึงตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุนเท่าไหร่คะ L ส่วน3ใช่ไหมก็คูณกับ L ส่วน3ถามว่าโมเมนตัมที่เราได้อะมันเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ4ส่วน9 WL ถูกป่ะแต่ที่เราต้องการเท่าไหร่คะที่เราต้องการคือโมเมนตัมเท่ากับ WL ส่วน3ใช่ป่ะถามว่ามันเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่าถูกไหมดังนั้นข้อขอไข่ข้อ2นะคะช้อยข้อ2จึงผิดถูกปะเพราะมันได้ m โมเมนต์เท่ากับ4ส่วน9 WL ซึ่งไม่เท่ากับ WL ส่วน3เนาะดังนั้นข้อนี้ผิด2ผิดเรามาดูเดี๋ยวพี่ขอแก้โจทย์นะคะอันนี้เขียนผิดอันนี้ต้องเป็นตัว B เนาะที่จุด B นะคะไม่ใช่จุด A โอเคถ้าในข้อตอบจริงเขาจะเขียนตรงนี้เป็นจุด B เนาะโอเคต่อข้อ3เลยก็คือต้องออกแรงดึงในทิศลงที่จุด B ด้วยขนาด4ส่วน3 W จึงทำให้คานในรูปขอสมดุลลองมาดูปึ๊บที่จุด B คือจุดไหนจุด B คือจุดนี้ถูกป่ะจุด B ห่างจากจุดหมุนเท่ากับ L ส่วน4นะคะเขาบอกว่าต้องออกแรงดึงในทิศลงถูกป่ะปึ๊บลงถามว่าดึงในทิศลงเป็นโมเมนต์ทวนหรือโมเมนตัมเอ่ยฟึบอันนี้ไปอย่างนี้ถูกปะอันนี้คือโมเมนต์ทวนถูกไหมคะฟึบทวนเข็มดังนั้นข้อ3จึงผิดแน่ๆเพราะสิ่งที่เราต้องการคือโมเมนตัมใช่ปะเพราะอันนี้มันเป็นโมเมนต์ทวนเราไม่ใช้เราต้องการโมเมนตัมเท่ากับ WL ส่วน3ดังนั้นข้อ3ผิดชัวร์ๆดังนั้นเหลือข้อเดียวแล้วคือข้อ4แต่เราก็ต้องเช็คก่อนว่าเมื่อดึงลงที่จุด B ดึงขึ้นที่จุด B ด้วยขนาด W ส่วน4ส่วน3 W เนี่ยจะทำให้มันเป็นโมเมนตัมเท่ากับ WL ส่วน3หรือเปล่าโอเคเราลองมาคิดกันเลยนะคะปึ๊บที่จุด B จุด B อยู่ตรงนี้เราดึงขึ้นปึ๊บดึงขึ้นถามว่าดึงขึ้นนี้เป็นทิศทวนหรือตามเอ่ยปึ๊บเข้าหาจุดหมุน
เป็นทิศตามเข็มถูกไหมคะดังนั้นโมเมนต์ตรงนี้จะเป็นโมเมนต์ตามเข็มโอเคตรงตามที่เราต้องการแล้วโมเมนต์ตามปึ๊บจะเท่ากับแรงใช่ปะแรงเขาบอกว่าดึงด้วยแรง4ส่วน3 W แล้วเราก็คูณระยะห่างก็คือ L ส่วน4ใช่ไหมคะคูณกับ L ส่วน4ดังนั้น WL คูณกันก็เป็น WL ถูกปะ4คูณ4เอ้ย4คูณ1ส่วน4ก็ตัดกันกลายเป็น WL ส่วน3อุ๊ยเท่าที่เราต้องการเลยเราต้องการโมเมนตัมเท่ากับ WL ส่วน3ดังนั้นข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับข้อ4ต้องออกแรงดึงในทิศขึ้นด้วยที่จุด B ด้วยขนาด4ส่วน3 W จะทำให้คานในรูปสมดุลก็ทำให้โมเมนตัมเราเท่ากับ WL ส่วน3ข้อนี้ถูกต้องจึงต้องตอบข้อ4นะคะโอเคเรามาทวนสำหรับข้อนี้กันข้อนี้เป็นเรื่องของคานเวลาเราทำคานเราต้องทำการสมดุลโมเมนต์ถูกไหมเวลาสมดุลโมเมนต์ก็คือต้องสมดุลโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามถูกปะเมื่อโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามแล้วจะทำให้คานนี้สมดุลทีนี้เราก็มาวิเคราะห์รูปขอไข่พอเราวิเคราะห์รูปขอไข่แล้วเราพบว่าเรายังขาดอยู่โมเมนต์ตามอยู่ WL ส่วน3พอเราขาดอยู่ WL ส่วน3เราก็ไปเช็คช้อยส์ถูกปะว่าช้อยส์ไหนจะทำให้เกิด WL ส่วน3เป็นโมเมนต์ตามบ้างโอเคนะดังนั้นช้อยส์ที่ถูกต้องเมื่อเราคิดตามไปแล้วเรื่อยๆปึ๊บช้อยส์ที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะคะเมื่อออกแรงดึงขึ้นที่จุด B ปึ๊บขึ้นไปที่จุด B เนาะจะทำให้เกิดโมเมนต์ตามเท่ากับ WL ส่วน3พอเกิดโมเมนต์ตามเท่ากับ WL ส่วน3ปึ๊บจะทำให้คานนี้สมดุลปึ๊บเพราะว่ามันไปบวกกับสิ่งที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วเนาะโอเคนะสิ่งที่เราขาดคือโมเมนตัมเนาะโอเคดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4นะคะ